ชั้นแปดไทยแลนด์นิวยิ่งใหญ่กว่าทุกปีแล้วนะคะสำหรับการจัดงานครั้งแรกที่จัดให้มีการเจรจาธุรกิจที่มีผู้ชมเข้างานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนงานนี้เราได้พบกับผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกไทยและต่างประเทศกว่า400บูธครอบคลุมสินค้าออร์แกนิกทุกกลุ่มทั้งข้าวผักผลไม้อาหารเครื่องดื่มงานหัตถศิลป์และงานนอนฟู้ดออร์แกนิกโปรดักต์รวมทั้งบริการออร์แกนิกและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นอีกมากมายงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะถึง15กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทางผู้จัดงานของเยอรมันงานนี้จะชื่อ BioFac Southeast Asia 2018แล้วก็ Natural Expo Southeast Asia 2018โดยที่เน้นการนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการผลิตแล้วก็การค้าสินค้าอินทรีย์ทางผู้จัดงานที่มาร่วมจากกับเราจากเยอรมันเนี่ยคือเนินแบกเมเซอร์คือผู้จัดงานไบโอฟักที่เป็นงานเกษตรอินทรีย์สำคัญระดับโลกนะคะมาจัดงานกับเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่มีความร่วมมือทำเอ็มโอยูกับกรมการค้าภายในการจัดงานของเราเนี่ยก็ได้จริงๆแล้วได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในงานเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของประเภทสินค้านะคะทั้งสินค้าอาหารสินค้าสปาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยที่มาตรฐานของสินค้าเนี่ยก็มีหลากหลายระดับมีทั้งมาตรฐานสากลมาตรฐานของประเทศไทยเองแล้วก็มาตรฐานที่กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยร่วมกันรับรองก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่สินค้าสดในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารที่ขายเมนูที่เป็นอินทรีย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นงานนี้เนี่ยเหมาะทั้งกับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปที่จะมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าตลอดจนร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่สปาที่อยากมีผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอินทรีย์ปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็เรียนเชิญมาชมแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสินค้าในงานได้โดยตรงจากผู้ผลิตค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์